ีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์ทางประชาไทยนะครับวันนี้ผมอาร์มตินภพอยู่กับปกป้องชานันครับครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับเราอยู่ด้วยกันทีไรก็ต้องมีเรื่องมาคุยกันอย่างสนุกสนานแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะสนุก สมใจคุณผู้ชมหรือเปล่าต้องลองฟังกันก่อนนะครับวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าได้ไปเห็นข่าวเป็นบทความแล้วกันทางออนไลน์นะครับพูดถึงประเทศไทยเนี่ยถูกจัดอันดับด้านการท่องเที่ยวโดยเว็บไซต์เว็บหนึ่งเนี่ย uh-huh, ให้ได้เกรดนะครับจาก A ถึง F นะได้ D บวก D ด็อกอะครับ uh-huh. คืออีกนิดนึงนะเกือบตกแล้วอะ uh-huh. ก็เลยสงสัย uh-huh. ว่าทำไมประเทศไทยซึ่งมักจะเรียกตัวเองว่าเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวอะท่องเที่ยวของเกย์ด้วยนะเออแล้วตอนนี้กำลังปรับภาพลักษณ์ให้เป็นท่องเที่ยวของเกย์ด้วยซึ่งจะบอกว่าเกย์จำนวนหนึ่งในเอเชียก็เคยเรียกขานแบงคอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเลยนะครับไม่ใช่ในประเทศไทยทั้งหมดเอาเฉพาะกรุงเทพเชียงใหม่ก็ได้ว่าเป็นแบบเกย์เฮเวนออนเอิร์ธหรือว่าเป็นเกย์พาราไดซ์อย่างเงี้ยเออเออใช่ซึ่งในคำนี้คำว่าเกย์พาราไดซ์ก็มีการบอกว่าเอามาใช้เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวทั้งประเทศด้วยในเวลาต่อมาเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันภายหลังแล้วกันเนาะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันเลยทำให้อันนี้สนใจว่าเอ๊ะทำไมต้องถูกจัดให้เป็นด็อกบวกเขาใช้เกณฑ์อะไรในการวัดแล้วเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันในรายละเอียดกันก่อนนะครับว่าเว็บไซต์นี้มันคือเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Action Lyric นะครับมันจริงๆจะเรียกว่าเว็บไซต์ได้ไหมมันถือกำเนิดขึ้นมาจากการที่คนผู้ชายในแอดเชอร์ฟอร์กิสันเนี่ยเขาพยายามจะเขียนบล็อกแนะนำเรื่องการท่องเที่ยวเพราะเขาเคยไปป่วยตอนไปเที่ยวอินเดียมาก่อนเขาก็เลยพยายามจะแชร์เทคนิคหรือทิปส์ต่างๆเวลาไปเที่ยวเราไม่ป่วยมันเริ่มจากตรงนั้นแล้วเขาก็พบรักกับผู้หญิงที่มีชื่อว่าลิริกส์เบนสันแล้วทั้งคู่ก็แต่งงานกันแล้วก็ออกท่องเที่ยวด้วยกันตลอดเวลาแล้วก็จะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยแชร์อยู่บนบล็อกนี้จนกระทั่งโด่งดังมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันออทีนี้ในเดือนพฤศจิกายน2019ที่ผ่านมาคือเดือนที่แล้วเนี่ยเขาเพิ่งออกเกณฑ์นึงนะครับมีชื่อเรียกว่าLGBTQ+ Danger Index หรือว่าดัชนีชี้วัดความอันตรายสำหรับ LGBTQ people นะครับเขาจะระบุว่าประเทศไหนในโลกจาก150ประเทศที่เลือกมาเนี่ยจะถูกมองว่าน่าเที่ยวน่าไปน่าอยู่นะครับแต่หลักๆเนี่ยคู่นี้เป็นสเตรทแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันถูกใช้เพื่อเกย์ทัวริซึมนะไม่ใช่เพื่อการมีชีวิตอยู่ไปเป็น residence ไปเป็นคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันไอ้เกณฑ์นั้นมันถูกสร้างขึ้นมา based on วัตถุประสงค์เรื่องการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตเล่าก่อนว่ามีประเทศไหนได้เกรดอะไรบ้างแต่ว่าคง150ประเทศคงไม่ไหวมาดูเกรด F กันดีกว่าจาก150ประเทศนะครับมี45ประเทศที่ได้ F เรียงตามลำดับดังนี้ไทยว่ามีบรูไนเริ่มจากประเทศที่คะแนนแย่ที่สุดนะครับเป็นประเทศไนจีเรียรองลงมาเป็นกาตาร์เยเมนซาอุดิอาระเบียแทนซาเนียอิหร่านซูดานบาบาดอสมาเลเซียมาลาวีแซมเบียเซนต์ลูเซียยูกันดาอามาแล้วยูกันดาเห็นหินลอยมาเลยอ่ะปากีสถานก็ด้วยต่อจากปากีสถานเนี่ยเป็นฉนวนกาซาครับไม่ว่าเพศไหนจริงๆกาซานี่ก็ไม่ปลอดภัยเลยเนาะใช่ไหมหลังจากกาซาก็จะเป็นเคนยาครับมาลดีฟที่เราเห็นว่าเป็นภาพการท่องเที่ยวจริงๆแล้วอ่ะการแสดงออกว่าเป็น LGBT ในมาลดีฟก็ถือว่าเป็นเรื่องอันตรายไม่น้อยเหมือนกันนะครับต่อจากมาลดีฟก็จะเป็นจาเมกาเอธิโอเปียอียิปต์แอลจีเรียโมร็อกโกโอมานตูนิเซียศรีลังกาเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านก็ติดโผนะครับต่อจากเมียนมาก็จะเป็น UAE สหภาพอาหรับเอมิเรตส์ใช่ไหมเอมิเรตส์จบมาก็จะเป็นเลบานอนอุซเบกิสถานเซเนกัลแคเมรูนซิมบับเวกานาเอสวาตินีโตโกอิรักจอร์แดนมอริเชียสบาเรนนามิเบียสิงคโปร์คาซัคสถานรัสเซียอินโดนีเซียและก็จีนเนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายที่ได้เกรด Fเพราะคืออีกนิดนึงจะขึ้นไปถึงด็อกลบละจะเป็นด็อกไมนัสละอีกนิดนึงนะครับทีนี้ถ้าเป็น10อันดับแรกที่ได้ A อะไรบ้างจริงๆเฉพาะได้ A นะมี11ประเทศนะครับมีอะไรบ้างมีสวีเดนนี่คือที่1ของโลกเลยรองจากสวีเดนก็จะเป็นแคนาดานอร์เวย์โปรตุเกสเบลเยียม
สหราชอาณาจักรนะครับฟินแลนด์ฝรั่งเศสไอซ์แลนด์สเปนมอลตาแล้วก็นิวซีแลนด์อ๋อหรอเยอรมนีจะติดโผล่ด้วยนะเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วว่าเยอรมนีอ่ะได้ A ลบอ๋อหรอโอเคซึ่งอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับแต่พอมาดูประเทศไทยที่เรากล่าวไปตอนต้นว่าได้ดอกบวกเนี่ยประเทศไทยนี่อยู่ติดๆกันเลยนะครับกับประเทศอย่างรัสเซียปานามาอินเดียลาวลิทัวเนียเป็นต้นนะครับมันก็เลยทำให้เกิดความสงสัยว่าทำไมบางข้อเนี่ยมันค้านกับการรับรู้ของเราจังเลยหรือค้านกับความเชื่อของเราจังเลยเขาวัดจากอะไรนะ เขามีเกณฑ์ในการวัดนะครับโดยเลือกมาจาก8แฟกเตอร์มีอะไรบ้างมาดูกันแฟกเตอร์แรกที่เขาพิจารณาดูนะครับดูว่าประเทศนั้นเนี่ยมีกฎหมายการแต่งงานเพศเดียวกันหรือเปล่ามีแต่ถ้ามีเนี่ยมีแบบไหนแบบแต่งกันได้เลยราวกับเป็นเฮเทโรหรือเป็นแค่ซีวิคพาร์ทเนอร์ชิพนะครับ2 worker protection หรือว่าการคุ้มครองสิทธิคนทำงานนะครับปกป้องคนทำงานที่เขาแสดงออกเรื่องแบบเพศวิถีหรือว่าอัตลักษณ์ทางเพศด้วยหรือเปล่านะครับ3 protection ต่อการที่จะถูกละเมิดหรือถูก discriminate ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะทาง hate crime ถูกกระทำทางร่างกายหรือว่าจะเป็นแบบทางวาจาก็ตามเนี่ยมีการคุ้มครองมากน้อยเพียงใด4 criminal ขอโทษเมื่อครู่ในสลับคอจะบอกว่าไอ้ protection against discrimination เนี่ยจะเป็นเรื่องของใช้หลักข้อไหนในการปกป้องคือปกป้องในระดับรัฐธรรมนูญหรือเป็นกฎหมายลูกย่อยๆแต่ไอ้เมื่อครู่เรื่อง hate crime กับเรื่องของการใช้วาจาดูถูกเหยียดหยามเนี่ยมันจะไปเป็นปัจจัยข้อที่4นะครับการลงโทษความรุนแรงที่กระทำต่อ LGBT ปัจจัยข้อที่5ดูว่ามีการอนุญาตให้ adopt เด็กได้หรือเปล่านะครับปัจจัยข้อที่6เป็นคำถามเลยว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ชีวิตอยู่ได้ดีหรือเปล่า Is it good นะครับ Is it a good place to livemันไม่ใช่มาตรวัดของทัวริสต์เลยนะเนี่ยมันเป็นเดี๋ยวเรากลับมาพูดกันต่อ7นะครับความสัมพันธ์แบบ same sex marriage ขอโทษความสัมพันธ์แบบ same sex เนี่ยแสดงออกในที่สาธารณะได้ไหมเช่นยืนจูบกันจับมือกันหรือแต่งตัวหรือแต่งตัวแบบข้ามเพศเนี่ยครับแล้วก็ข้อที่8รัฐบาลปล่อยพร็อพพากันดาโจมตีพวกเขาหรือเปล่าหรือมีกฎหมายที่เป็น morality law หรือว่ากฎหมายที่อ้างศีลธรรมมากำราบอัตลักษณ์และความหลากหลายทางเพศหรือเปล่านั่นแหละนี่คือทั้งหมด8ข้อแต่อย่างที่พี่ปกป้องพูดเลยอะบางข้อมันสำหรับเรสซิเดนต์นะมันไม่ได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทัวริซึมมากเท่าที่ควรเนาะถ้าจะให้วิจารณ์กันตรงๆโอเคอาจจะเกี่ยวก็ได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่มาตรวัดสำคัญขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วก็โดยส่วนตัวมองว่าจริงๆดูเหมือนว่าคะแนนน้ำหนักมันจะเทไปให้กับคำถามประเทศสำหรับประเภทคนที่อยากเป็นเรสซิเดนต์ในดินแดนต่างๆมันไม่ค่อยเป็นทัวริซึมและมากไปกว่าแค่เรื่องไม่เป็นทัวริซึมเนี่ยโดยส่วนตัวยังรู้สึกว่าคำถามเหล่านี้มันเป็นคำถามชี้นำพอสมควรแล้วช้อยส์ในการกำหนดในการเลือกเนี่ยมันก็กำหนดกฎเกณฑ์คือโดยส่วนตัวเชื่อว่าการที่อย่างยกตัวอย่างประเทศไทยประเทศไทยเกรดมันน้อยมากเพราะกฎหมายที่จะมาบอกอนุญาตให้เป็นแซ่ซองให้ทำได้มันยังไม่มีแต่มันไม่ได้แปลว่าการที่ยังไม่มีกฎหมายมันจะไม่มีสภาวะยกเว้นในทางสังคมที่แบบคุณเป็นได้คุณเป็นคนข้ามเพศเดินในที่สาธารณะได้แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้บอกว่าคนข้ามเพศทุกคนเดินในที่สาธารณะและต้องไม่ถูกทำร้ายคือเราไม่มีกฎหมายข้อนี้ก็จริงแต่การเป็นคนข้ามเพศในสังคมไทยแล้วถูก discriminate ก็จริงถูกไหมถูกล้อเลียนถูกอะไรก็จริงแต่ท้ายที่สุดมันไม่ได้การันตีว่าแค่ไม่มีกฎหมายแล้วจะทำให้เขาถูกทำร้ายอ่ะมันความสลับซับซ้อนมากไปกว่านั้นมันยังมีดีกรีหรือระดับความเข้มข้นของความรุนแรงอยู่ไงมันไม่ได้แปลว่าแค่มีกฎหมายแล้วจะไม่รุนแรงอ่ะดูอย่างบางประเทศดิมีกฎหมายก็จริงอ่ะแต่การทุบตีทำร้ายคนข้ามเพศอย่างยกตัวอย่างเช่นในบางประเทศในยุโรปมันยังมีได้เลยนี่แหละเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวใช่ครับโดยส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่ากฎหมายเป็นปัจจัยที่สำคัญก็จริงแต่กฎหมายไม่ใช่ปัจจัยตัวเดียวที่จะคอนเฟิร์มว่าแค่มีแล้วมันจะทำให้ไม่ถูกทำร้ายหรือแค่ไม่มีแล้วจะต้องโดนทำร้ายในระดับที่เท่ากันเสมอนี่คือสิ่งที่รู้สึกเรารู้สึกว่าไอ้8ข้อเนี้ยมันยังไม่ครอบคลุมถึงความเป็นจริงมากพอมันก็เลยทำให้บางประเทศได้คะแนนในแบบที่เรารู้สึกแบบอีหยังวะก็แบบต่อให้ประเทศไทยอย่างเงี้ยสมัยที่ยังมีโซโดมีลออยู่เนี่ยประมาณกับก่อน2499เนี่ยมันมีโซโดมีลอในไทยใช่ป่ะแต่มันก็ไม่ถูกนำมาใช้เป็นกฎหมายแบบกฎหมายโหดในการที่เอามาใช้กับคนรักเพศเดียวกันเลย อย่างชัดเจนนั่นแหละซึ่งอย่างที่บอกเนาะมันก็
เดี๋ยวพักกันก่อนรู้สึกว่ามันมีปัญหางั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าแล้วกลับมาคุยกันต่อครับว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะมองเรื่องการท่องเที่ยวของ LGBT ได้อย่างไรแล้วมันจะเหมือนหรือแตกต่างไปจากเว็บไซต์นี้หรือไม่เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาพบกันต่อกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับเรายังอยู่กับหัวข้อเรื่องการท่องเที่ยวกับ LGBT นะครับทีนี้มากกว่าแค่เว็บไซต์นี้เรามาดูเจาะจงประเทศไทยกันเลยดีกว่าว่าประเทศไทยเรามีแนวโน้มที่จะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศขออนุญาตเรียกรวมๆแล้วกันว่าเป็นเกย์ทัวริซึมบ้างหรือเปล่าคือการที่ไทยได้รับการยกสมัยก่อนตั้งแต่ยุคสงครามเย็นนะครับในปี2523ก็คือทศวรรษ1980มันมีเกย์ไกด์ที่ชื่อว่า Spartacus International Gay Guide เล่ม1980เนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นสวงสวรรค์ของเกย์เลยก็เนื่องจากว่ายุคสงครามเย็นแล้วประเทศไทยมันเป็นประเทศเสรีนิยมที่เหลืออยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับมันก็เลยทำให้มันก็โลกของตะวันตกก็หันมามองไทยมากขึ้นขณะเดียวกันในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีความพยายามในการสนับสนุนการท่องเที่ยวตั้งแต่ทศวรรษ2500มาแล้วเนี่ยในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอะไรเหล่านี้เนี่ยคือเราต้องยอมรับว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมันคือผลผลิตของสงครามเย็นในการที่จะโปรโมทประเทศในฐานะประเทศเสรีนิยมแค่นั้นเองแล้วเกย์ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยนะครับที่ถูกนำมาโปรโมทแล้วก็โดยเข้าใจมาตลอดว่าประเทศไทยเป็นสวงสวรรค์ของเกย์หนึ่งมันไม่มีโซโดมีลอด้วยเนี่ยมันถ้าเปรียบเทียบกับในประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียด้วยกันอย่างเช่นในตอนนั้นมาเลเซียยังมีโซโดมีลออยู่สิงคโปร์ตอนนี้ยังมีพม่าที่ได้เกรด F เนี่ยก็เพราะเขามีโซโดมีลอเออนี่แหละนี่คือรูปแบบที่ไทยคิดว่ามันเป็นจุดแข็งในการที่จะเป็นตลาดสำหรับเกย์ได้นะครับแล้วก็แต่เราไม่เชื่อว่าต่อให้จะได้เกรดดีบวกเนี่ยอาจจะน้อยไปสำหรับเราแต่เราก็ไม่คิดว่าประเทศไทยจะได้ระดับเกรด B หรือ A ทำไมอ่ะเพราะว่าสำหรับเราคือการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ควรจะแบ่งตั้งแต่แรกแล้วว่าสำหรับเกย์นะสำหรับสเตรทนะโอเคเราอาจจะระบุได้ว่าประเทศไหนมันเป็นมิตรมากกว่าในเชิงของวัฒนธรรมสังคมอย่างเช่นที่ไปถ้าเราไปเบอร์ลินเราจะเห็นได้แบบมีธงลุงสติกเกอร์ลุงแปะหรือแบบมีมิวเซียมสำหรับเกย์ใช่ป่ะแต่ประเทศไทยเนี่ยเรายังแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เกย์ก็ไม่ปลอดภัยว่ะอย่างเช่นกรณีเกาะเต่าอย่างเงี้ยหรืออะไรเราเลยคิดว่าความไม่ปลอดภัยในประเทศเรามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เป็นเพศใดเออหรือไม่เกย์หรือยังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่าโดยโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าระบบอะไรต่างๆในประเทศเรามันไม่อำนวยให้มันรู้สึกปลอดภัยที่จะมาเที่ยวว่ะแต่ว่าถ้าพูดเบสออนประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็ยังมีหลายๆเทศกาลอยู่นะที่มันจะเป็นการชุกเป็นการรวมตัวกันของเกย์ในเอเชียยกตัวอย่างเช่นสงกรานต์นะยังไงกรุงเทพยังไม่ตั้งใจด้วยความไม่ตั้งใจกรุงเทพยังคงถูกจัดวางให้เป็นเหมือนแบบแหล่งรวมเกย์ในช่วงเทศกาลช่วงซัมเมอร์อยู่เสมออ่ะซึ่ง ในขณะเดียวกันไอ้ภาพของความไม่ปลอดภัยในประเทศมันก็ยังถูกฉายอยู่ทุกเมื่อเช้าวันแต่กระนั้นคนก็ยังตัดสินใจที่จะมาท่องเที่ยวเพื่อมารวมตัวกันเฉลิมฉลองอยู่แต่มันปลอดภัยในพื้นที่คือเราต้องตระหนักได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเกย์เนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มชนชั้นกลางกระดุมพีมาเที่ยวใช่มั้ยอย่างอินโดนีเซียอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าเป็นอันตรายได้เกรด F ใช่ป่ะแต่ที่บาหลีเนี่ยเกย์ก็ไปกระจุกตัวกันเยอะมากเพื่อท่องเที่ยวในแบบพวกไนท์ไลฟ์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยแต่เราไม่มีเราสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้พูดถึงเรื่องอันตรายไม่อันตรายใช่ป่ะในเว็บไซต์อันเนี้ยแต่ว่าเราไม่เห็นว่ามันมีมิวเซียมเกย์หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับเกย์แบบที่ไม่ใช่ไนท์ไลฟ์เนี่ยมันเราไม่เห็นว่ะครับเออด้วยเนี่ยแต่ว่าจริงๆถ้าเทียบกับของไทยเราอะครับเข้าใจว่าตอนนี้รัฐบาลก็พยายามจะหันมาส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของเกย์มากยิ่งขึ้นแล้วก็พยายามจะบอกว่าเอ้ยไหนๆเราก็ถูกเรียกได้ว่าเป็น another hub of tourism ของแบบพวกเกย์ทัวริซึมอ่ะทำไมเราถึงไม่ยอมรับกันไปเลยล่ะว่าเราก็เรียกพวกเขาให้มาท่องเที่ยวที่นี่กันพี่ปกป้องมองเรื่องนี้ยังไงมันมีอีเวนต์เยอะมากเลยนะที่ททให้งบประมาณสนับสนุนอีเวนต์ที่แบบเกย์มาปาร์ตี้สังสรรค์ในไลฟ์กันเยอะเยอะเยอะมากแต่เราไม่มั่นใจว่ามันโอเคหรอขณะเดียวกันเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะบอกว่าเป็นเกย์พาราไดซ์ที่มันปลอดภัยไม่ปลอดภัยเนี่ย
ในปี1552เนี่ยมันมีงานจัดเกย์พรายที่เชียงใหม่เงี้ยก็มีกลุ่มอนุรักษ์นิยมท้องถิ่นนิยมไปปาข้าวของไปด่าทอไปปิดถนนไม่ให้จัดเกย์พรายด้วยอย่างเงี้ยขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่ประสบความเสียหายหรือเจ็บตัวเนี่ยยังไม่ได้รับการเยียวยาหรือชดใช้ถึงทุกวันนี้เนี่ยมากี่ปีแล้วเนี่ย10กว่าปีแล้วเนี่ยเราก็เลยคิดว่ามันยังไม่ปลอดภัยสำหรับเกย์ในประเทศไทยนะถ้าจะเป็นสถานท่องเที่ยวถ้าคุณมาเที่ยวได้ในฐานะที่แบบคุณเป็นผู้บริโภคประเทศนี้เนี่ยคุณก็มาเที่ยวได้แต่ถ้าคุณแบบอยู่ในระยะยาวเนี่ยมันไม่ปลอดภัยหรือเปล่าอีกเรื่องนึงว่ะเรายังคิดไม่ออกแต่ถ้าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเว็บไซต์นี้เราก็คิดว่ายังไม่น่าเชื่อถือเพราะมันดูแบบมาตรฐานมันแปลกๆอยู่อ่ะแล้วจะบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าย้อนกลับไปดูในระดับเมทอดอลจีอ่ะเขาบอกเลยว่าคะแนนแต่ละข้อให้ไม่เท่ากันสัดส่วนคะแนนแต่ละข้อไม่เท่ากันกลายว่าข้อคำถามที่คะแนนสูงสุดคือคำถามที่ว่า is it a good place to live มันเป็นสถานที่ที่ปลอดที่ดีที่จะใช้ชีวิตอยู่หรือเปล่าซึ่งรู้สึกว่าคำถามแบบนี้มันไม่ควรได้รับน้ำหนักที่เยอะที่สุดอ่ะการท่องเที่ยวไทยมีความพยายามที่จะจัดโรงแรมเกย์โดยเฉพาะหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคิดว่าไงวะเราต้อง exclude ตัวเองออกไปจากโรงแรมอื่นอย่างเงี้ยหรอแต่อันเนี้ยโดยส่วนตัวมองเป็นภาพบวกเรื่องการทำเกย์โฮเทลเนี่ยเพราะเราสามารถอธิบายได้ว่าในเมื่อถ้าอยากหาสถานที่ที่มันชุมนุมชุมกันเป็นการเฉพาะเจาะจงนี่คือทางเลือกของคุณแต่ว่าถ้าคุณอยากใช้ชีวิตตามธรรมดาก็ก็อยู่โรงแรมทั่วไปได้อันนี้โดยส่วนตัวจะมองเป็นภาพบวกเรื่องเกย์โฮเทลมันก็มีส่วนดีแต่เรายังคิดว่าประเด็นคือการสร้างเกย์เฟรนลี่ในวัฒนธรรมมันจำเป็นต้องทำมากกว่าหรือเร่งด่วนกว่าด้วยอะไรอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นฟาซิลิตี้ดีอ่ะมันดีอยู่แล้วโอเคแต่สิ่งที่จะมาพร้อมกับฟาซิลิตี้ได้และจะทำให้ฟาซิลิตี้มันดีขึ้นก็คือนั่นแหละเนาะมันคือไอ้เกย์เฟรนลี่เอนไวรอนเมนต์หรือว่าแม้กระทั่งแบบทัศนคติของคนอ่ะเนาะคือมันอดทนได้แบบถ้าไม่มีแบบการเลือกปฏิบัติ discrimination อะไรอย่างเงี้ยมันเลือกมันอยู่ในฐานะที่แบบอดทนได้ที่คนพวกนี้มันเป็นนักท่องเที่ยวที่มันให้เงินเข้าประเทศเราในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจมันย่ำแย่ขนาดนี้หนึ่งสองคนพวกนี้มีบาปมีกรรมในโดย attitude แบบเดิมเหล่านี้อยู่เนี่ยเลยทำให้อดทนกันได้โดยที่ไม่ไปปาหินหรือไปทุบตีเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าวะอามคิดว่าไงจริงๆก็เห็นด้วยเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าแม้ว่าตอนต้นจะบอกไปว่ากฎหมายมันไม่ได้คอนเฟิร์มเรื่องนี้นั่นนะสิ่งนึงตอนนี้เรากำลังคุยกันเรื่องในบริบททางสังคมไงแต่คนที่ทำงานด้านกฎหมายก็ต้องทำต่อไปอ่ะเพราะว่าไม่เช่นนั้นนะอีกแอททิจูดแบบนี้มันจะยังอยู่ไงถูกปะเพราะฉะนั้นไอ้คนทำกฎหมายทำไปส่วนไอ้คนที่อยู่ในสังคมในภาคประชาสังคมอ่ะคุณก็ปรับแอททิจูดกันไปเนาะส่วนไอ้ภาคเอกชนที่บอกว่าคุณจะสร้างฟาซิลิตี้มากมายเอาไว้รองรับคุณก็ทำไปทำไปสิเป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายมันต้องทำไปพร้อมๆกันอ่ะแต่ละคนมีบทบาทเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงหรือว่าระลึกร่วมกันก็คือว่ามากคือกรุณามองเขามากกว่าแค่พวกเขาเป็นตัวทำเงินหรือหอบเงินมาหาเป็นตัวเงินตัวทองเป็นตัวเงินตัวทองอะไรเงี้ยหรอเรารู้สึกว่าอย่ามอง LGBT ที่เป็นนักท่องเที่ยวว่าเป็นเพียงแบบคนหอบเงินมาแต่มองด้วยว่าเขาเป็นมนุษย์แต่รูปแบบของการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีข้อดีบางอย่างที่มันจะไปสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับชุมชนนั้นโอเคบางคนอาจจะมองว่าเป็นการทำลายวัฒนธรรมเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นอย่างพม่าอย่างเงี้ยในช่วงที่ปิดประเทศเงี้ยก็บอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยจะทำให้ไปเดโมคราทิสเพิ่มมาได้ขณะเดียวกันในประเทศที่แบบเป็น radical Muslim แบบ conservative มากๆเลยนะครับบางที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ค่อนข้างโอเพนให้กับ LGBT ด้วยโอเคมันทำให้พื้นที่ที่มันเข้มงวดกับอะไรที่มันเป็นโฮโมโฟบิกมากๆเนี่ยมันค่อนข้างคลี่คลายได้ใช่จากการท่องเที่ยวนี่คือประกันการท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วบทบาทของสังคมบทบาทของฝ่ายที่ทำกฎหมายบทบาทของเอกชนเพราะฉะนั้นคนที่ยืนกรานเป็นจุดยอดของรัฐอย่างรัฐบาลอย่างเงี้ยหรือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจอ่ะคนก็ควรจะคำนึงถึงไปพร้อมๆกันด้วยว่าแบบเราเปลี่ยนได้แล้วไหมอ่ะเราหันมาออกแบบสังคมที่มันพร้อมจะรับแล้วก็มองเขาว่าเป็นมนุษย์อ่ะได้หรือเปล่าอ่ะใช่และขณะเดียวกันเนี่ยการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเพศแห่งประเทศไทยอะไรเหล่านี้เนี่ยในเรื่องของเกย์เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของไนท์ไลฟ์อาจจะมีเรื่องของการสนับสนุนการสร้างมิวเซียมหรือการมีพื้นที่การเรียนรู้รวมไปถึงประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งในการผ่าตัดแปลงเพศใช่ไหมศัลยกรรมทางเพศอะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็ควรจะมีการสนับสนุนให้
เหมือนที่เราไปเที่ยวเหมือนบางคนที่ไปศัลยกรรมที่เกาหลีอย่างเงี้ยเราสามารถมาท่องเที่ยวแบบศัลยกรรมแต่งเพศในไทยได้ตรงนี้มันก็ควรจะสนับสนุนด้วยใช่ถ้ามองว่าเป็นเม็ดเงินอ่ะมันก็จะสร้างมูลค่าได้มหาศาลทีเดียวแต่ถ้ามองว่ามันเป็นเรื่องของมนุษย์เรื่องของการท่องเที่ยวที่เราจะยกระดับประเทศไปด้วยกันเนี่ยมันก็ควรจะต้องมองว่ามันให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันกับทุกฝ่ายจริงๆก็วิน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 นะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมองเรื่องนี้ยังไงรู้สึกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราคุยกันวันนี้หรือเปล่านะครับสามารถ leave comment ของคุณผู้ชมเอาไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอใน YouTube หรือว่าในช่องคอมเมนต์บน Facebook ของทางประชาไทยหรือว่า Facebook ของรายการหมายเหตุประเภทไทยก็ได้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปวิดีโอของเราด้วยวันนี้รายการหมายเหตุประเภทไทยขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ